เรื่องพระพัทชิเถระพระพัทชิเถระนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์ในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปัทุมุตระบรรลุความเป็นผู้รู้แล้วเรียนจบศิลปะวิทยาของพราหมณ์ทั้งหลายละกามทั้งหลายแล้วบวชเป็นดาบท ให้เขาสร้างอาสมอยู่ที่ชัดป่าวันหนึ่งเห็นพระศาสดาเสด็จไปโดยอากาศเป็นผู้มีใจเลื่อมใสยืนประคองอัญชลีอยู่พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของดาบทแล้วเสด็จลงจากอากาศดาบทน้อมเอาน้ำพึ่งเง่าบัวเนยใสและน้ำนม เข้าไปถวายแดพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์ดาบทจึงทรงรับไว้ตรัสอนุโมทนาแล้วเสด็จหลีกไปด้วยบุญกรรมนั้นท่านบังเกิดในภพดุสิตดำรงอยู่ในดุสิตพิภพนั้นจนตลอดอายุแต่นั้น ก็ท่องเที่ยววนไปเวียนมาอยู่แต่ในสุขคติพบเท่านั้นเกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีถวายพัตตาหารและตรายจีวรแด่ภิกษุสงฆ์หก0มืท่านบำเพ็ญกุศลเป็นอันมากอย่างนี้แล้วบังเกิดในเทวโลกดำรงอยู่ในเทวโลกนั้น จนตลอดอายุจุติจากเทวโลกนั้นแล้วบังเกิดในมนุษยโลกเมื่อโลกว่างจากพระพุทธเจ้าก็บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณห้าด้วยปัจจัยสี่จุติจากมนุษยโลกแล้วบังเกิดในราช,ชตระกูลสืบราชสมบัติมาโดยลำดับบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้บรรลุปัจเจพโโธิยานเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเก็บพระธาตุมาก่อพระเจดีย์บูชาท่านกระทำบุญนั้นๆนไว้ในภพนั้นๆนอย่างนี้แล้วในพุทธุกปบบาทการนี้เกิดเป็นบุตรคนเดียวของพัทธยะเศรษฐีผู้มีสมบัติแปสบโกดในพัทธยานครได้มีนามว่า พัทชิได้ยินมาว่าอิสริยสมบัติโภคสมบัติและบริวารสมบัติของท่านได้มีเหมือนของพระโพธิสัตว์ในภพสุดท้ายในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีเสด็จไปพทัทยานครพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เพื่อจะส่งสงเคราะห์พัทชิกุมารทรงคอยความแก่กล้าแห่งยานของพัทชิกุมารจึงประทับอยู่ณชาติยาวันพัทชิกุมารน,นั่งอยู่บนปราสาทชั้นบนเปิดสีหะบัญชรมองดูเห็นมหาชนเดินทางไปฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงถามมหาชนกลุ่มนี้ว่าไปที่ไหน ทราบเหตุนั้นแล้วไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคด้วยบริวารเป็นอันมากท่านฟังธรรมอยู่ทั้งทั้งที่ประดับประดาไปด้วยอาภร์ทั้งปวงได้ทำกิเลสท,ทั้งมวลให้สิ้นไปบรรลุพระอรหันต์แล้วสมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปทานว่าครั้งนั้นเราลงสู่สโบกขรณี ที่ช้างนานาชนิดเสพแล้วถอนเง้าบัวในสระน้ําเพราะเหตุจะกินสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระผู้ตื่นแล้วทรงผ้ากำพลสีแดงสลัดผ้าบางสกุลเหาะไปในอากาศเวลานั้นเราได้ยินเสียงจึงแงนขึ้นไปดูได้เห็นพระผู้นำโลก เรายือนอยู่ในสระโบกรณีนั่นแหละได้ทูลอ้อนวอนพระผู้นำโลกว่าน้ำพึ่งกำลังไหลออกจากเกสรบัวน้ำนมและเนยใสกำลังไหลจากเงาบัวขอพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาจากสุโปรดทรงรับเพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดลำดับนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้าศาสดาทรงประกอบด้วยพระกรุณา มียศใหญ่มีพระปัญญาจักสุเสด็จลงจากอากาศมารับภิกษาของเราเพื่อความอนุเคราะห์ครั้นแล้วได้ทรงทาอนุโมทนาแก่เราว่าดูกระท่านผู้มีบุญใหญ่ท่านจงเป็นผู้มีความสุขเถิดคติจงสำเร็จแก่ท่านด้วยการให้เง้าบัวเป็นทานนี้ท่านจงได้สุขอันไพยบูนเถิด ครั้นพระสัมพุทธชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระกรัชนีแล้วได้ทรงรับภิกษาแล้วเสด็จไปในอากาศลำดับนั้นเราเก็บเง้าบัวจากสานั้นกลับมายังอาสมวางเง้าบัวไว้บนต้นไม้ระลึกถึงทานของเราครั้งนั้นลมพายุใหญ่ตั้งขึ้นแล้วพัดเป่าให้สันสะเทือน อากาศดังลั่นในเมื่อฟ้าผ่าลำดับนั้นอสศนีบาตได้ตกลงมาบนศีรษะของเราในกลางนั้นเราก็นั่งตายอยู่ณที่นั้นเองเราเป็นผู้ประกอบด้วยบุญกรรมเข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตซากศพของเราตกไปส่วนเรารื่นรมอยู่ในเทวโลกนางเทพอับสรแปดหมื่นสีพันนาง ล้วนประดับประดาสวยงามต่างก็บำรุงเราทุกเช้าเย็นนี่เป็นผลแห่งการถวายเง้าบัวครั้งนั้นเรามาสู่กำเนิดมนุษย์เป็นผู้ถึงความสุขความบกพร่องในโภกรัพย์ไม่มีกับเราเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายเง้าบัวเราอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าทวยเทพผู้คงที่พระองค์นั้น ทรงอนุเคราะห์แล้วจึงเป็นผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกในกับที่แสนแต่พัทระก,กับนี้เราได้ถวายเง้าบัวใดในการนั้นด้วยการถวายเง้าบัวนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายเง้าบัวเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เมื่อพัทชิกุมารนั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพัทยาเศรษฐีมาว่าบุตรของท่านประดับตกแต่งแล้วฟังธรรมอยู่ตั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้วด้วยเหตุนั้นการบวชของพัทชิกุมารนั้น ในบัดนี้เท่านั้นสมควรแล้วถ้าไม่บวชจักต้องปรินิพานท่านเศรษฐีกราบทูลว่าเมื่อบุตรของข้าพระองค์ยังเล็กอยู่เช่นนี้ยังไม่ควรปรินิพานขอพระองค์จงทรงยังเขาให้บวชเถิดพระผู้มีพระภาคทรงยังพัทชิกุมารให้บรรพชาอุปสมบทแล้ว เสด็จประทับอยู่ในพัทยานครนั้นตลอดเจ็ดวันแล้วเสด็จถึงโกติคามก็บ้านโกติคามนั้นอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาชาวบ้านโกติคามบำเพ็ญมหาทานถวายภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพัธชิเถระพอเมื่อพระาศาสดาทรงปรารภเพื่อจะทรงกระทำอนุโมทนา ก็ออกไปนอกบ้านคิดว่าเราจักออกจากสมาบัติในเวลาที่พระาศาสดาเสด็จมาใกล้ทางที่ฝั่งน้ำคงคาแล้วนั่งเข้าสมาบัติแม้เมื่อพระมหาเทระทั้งหลายมาถึงก็ยังไม่ออกจากสมาบัติในเวลาที่พระาศาสดาเสด็จมาแล้วนั่นแหละจึงออกภิกษุผู้เป็นปุถุชนทั้งหลาย พากันกล่าวโทษว่าพระพัทธชินี้บวทได้ไม่นานเมื่อพระมหาเถระทั้งหลายมาถึงกลับเป็นผู้กระด้างเพราะมานะไม่ยอมออกจากสมาบัติพวกชาวโกติคามผูกเรือขนานจำนวนมากเพื่อพระศาสดาและภิกษุสงฆ์พระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่าเอาเถิด เราจากประกาศอนุภาพของพระพัทชิเถระดังนี้แล้วประทับยืนบนเรือขนานตรัสถามว่าพัทชิอยู่ไหนพระพัทชิเถระขานร,รับว่าข้าพระองค์พัทชิอยู่นี่พระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประนมมือยืนอยู่แล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาเถิดพัทชิท่านจงขึ้นเรือลำเดียวกันกับเราพระพัทชิเทระเหาะขึ้นไปยืนอยู่ในเรือลำที่พระผู้มีพระภาคประทับในเวลาที่เรือไปถึงกลางแม่น้ําคงคาพระศา,าสดาตรัสว่าพาัทชิรัตนปราสาทที่เธอเคยอยู่ ในเวลาที่เธอเป็นพระราชามีนามว่ามหาปนาทะอยู่ตรงไหนจมอยู่ในที่นี้พระพุทธเจ้าค่ะพัทชิถ้าเช่นนั้นเธอจงตัดความสงสัยของเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายในขณะนั้นพระเถระถวายบังคมพระาศาสดาแล้วไปด้วยกำลังฤทธ ยกยอดปราสาทขึ้นด้วยหัวแม่เท้าแล้วชะลอปราสาทสูง25โยชน์โยเหาะขึ้นบนอากาศและเมื่อเหาะขึ้นได,ด้50โยชนโยก็ยกปราสาทขึ้นพ้นจากน้ำลำดับนั้นญาติทั้งหลายในพบก่อนของท่านเกิดเป็นปลาเป็นเต่าและเป็นกบด้วยความโลภอันเนื่องอยู่ในปราสาท เมื่อปราสาทนั้นถูกยกขึ้นก็หล่นตกลงไปในน้ำพระผู้มีพระภาคเห็นสัตว์เหล่านั้นตกลงไปจึงตรัสว่าพ้ทชิญาติทั้งหลายของเธอจะลำบากพระเถระจึงปล่อยปราสาทตามคำของพระศาสดาปราสาทกลับตั้งอยู่ในที่เดิมนั่นเทียวพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงฝั่ง ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปราศาสนี้พระพัทธิเถระเคยอยู่เมื่อไรพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสมหาปนาชาดกแล้วยังมหาชนให้ดื่มน้ำอมฤตคือพระธรรมก็พระเถระครั้นแสดงปราสาสทอง อันตนเคยอยู่อาศัยแล้วพันนา,นาด้วยคาถาพยากรณพระอรหัตผลว่าพระเจ้าปนาทะมีประสาททองกว้างโยอดกึ่งสูงยี่สิบห้ายอดมีชั้นผันชั้นร้อยพื้นสร้างสลอนไปด้วยธงแวดล้อมไปด้วยแก้วมณีสีเขียวเหลืองในประสาทนั้นมีคนทัน ประมาณหกพันแบ่งเป็นเจ็ดพวกพาการฟ้อนรำอยู่เรื่องพระพัทชิเถระจบ